สวัสดีจ้าวันนี้ญาติน้องคุณก็จะปามาแก่งผักรวมก็จะมีบวบมีเห็ดมีฟักทองแล้วก็จะมีชะอมใบแมงลักญาติน้องคุณก็จะมาแก่งใส่ปานินคนไหนกินรสชาติไหนก็ปรุงตามใจเลยเนาะแก่งแบบบ้านๆแก่งแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องพิถีพิถันอะไรอย่างมากมายแก่งแค่นี้ก็ลำเหมือนกันเนาะเดี๋ยวญาติน้องคุณก็จะปาไปเตรียมของได้เลยจ้ะบวบนี้ญาติน้องคุณก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วเนาะล้างแบบสะอาดแล้วนี่จ้าญาติน้องคุณก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วจ้าก็จะมีป่านินหั่นเรียบร้อยฟักทองมีเห็ดแล้วก็จะมีบวบก็หั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใบแมงลักเนาะชะอมพริกญาติน้องคุณก็โขกเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสน้ำปลาคนไหนกินรสชาติไหนก็ปรุงตามใจเลยเนาะแกงเพื่อสุขภาพก็ได้เนาะอันนี้ญาติน้องคุณก็เตรียมตั้งน้ำไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวญาติน้องคุณก็จะปาไปแกงเลยจ้าอันนี้น้ำเดือดแล้วญาติน้องคุณก็ใส่พริกลงไป
ันนี้ป่าสุกเรียบร้อยแล้วย่าน้องคุณก็จะใส่บวบทีหลังเนาะเพราะว่าถ้าเขาใส่บวบไปก่อนเพราะบวบมันสุกง่ายมันก็จะเละเกินไปอันนี้ย่าน้องคุณก็ใส่ทีหลังพอมันเดือดสักแป๊บหนึ่งเขากับปิดแก๊สได้เลยเฮ้จ้ะนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าแกงผักเพื่อสุขภาพแกงผักรวมใส่ปลานิลง่ายๆบ้านๆรับรองว่าลำแต๊ะเนาะคลิปนี้ญาติน้องคุณก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมิตรภาพที่ดีที่มีให้ญาติน้องคุณตลอดมานะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้ญาติน้องคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกบ้านโชคดีมีคลิปปังๆเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ